สื่อมวลชนทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับสืบเนื่องมาจากการยกเลิกสัญญากับคลินิกชุมชนอบอุ่นนะครับ18แห่งก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีการยกเลิกคลินิกชุมชนอีก60กว่าแห่งนะครับในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับการที่การยกเลิกสัญญาเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามที่เราเขียนไว้นะครับเนื่องจากพบมีการตรวจสอบพบความผิดปกตินะครับแล้วก็สอบไปในทางจุติธนะครับดังนั้นก็จะมีการดําเนินการตามกฎหมายแล้วในสัญญาเนี่ยเขียนไว้ชัดว่าจะต้องมีการยกเลิกสัญญานะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราดําเนินการทางกฎหมายนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากคลินิกแต่ละแห่งเนี่ยจะมีประชาชนที่ไปใช้บริการก็คือประชาชนเนี่ยเลือกคลินิกนั้นเป็นหน่วยบริการประจํานะครับเมื่อยกเลิกสัญญาแล้วเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อการเข้ารับบริการของประชาชนนะครับซึ่งก็จะมีหลายกรณีนะครับวันนี้ก็อยากจะมาเรียนชี้แจงนะครับพี่น้องประชาชนนะฮะจำนวนราวๆสัก 800,000 คนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญานะครับซึ่งรายละเอียดเป็นไงขอเรียนเชิญท่านรองการุณครับขอบคุณครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับอย่างที่รองเลขาธิการหมออัตภพรแจ้งไปนะครับเราได้ยกเลิกคลินิกชุมชนอบอุ่นไปเมื่อวัน18คลินิกชุมชนอบอุ่นนะครับเมื่อวันที่9กรกฎาคมนะครับซึ่งณเวลานั้นก็กระทบกับประชากรประมาณ 200,000 คนนะครับซึ่งสำนักงานก็ทราบดีว่าเกิดความโกลาหลกับประชาชนประมาณ 200,000 นะครับเพราะฉะนั้นในการดำเนินการในระยะถัดไปเนี่ยเราพยายามจะทำการให้รอบครอบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนว่าเมื่อเราตรวจสอบพบทุจริตเนี่ยเป็นความจำเป็นที่สำนักงานจำเป็นจะต้องขยายผลและเป็นไปตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับให้เราขยายผลซึ่งเราขยายผลแล้วเราพบว่ามี66คลินิกเพิ่มเติมที่เราพบว่ามีข้อน่าสงสัยนะครับซึ่งเราดำเนินคดีไปแล้วเมื่อวันที่29กรกฎาคมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันที่จะมีผลในการที่เราบอกเลิกสัญญาแล้วก็ยกเลิกความเป็นหน่วยบริการซึ่งก็อย่างที่ทางคุณหมออัธพรบอกนะครับว่าจะกระทบกับประชาชนอีกประมาณ 800,000 คนซึ่งทางสำนักงานได้มีความจำเป็นจริงๆนะครับเพราะถ้าเราไม่บอกเลิกสัญญาเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะครับประชาชนเองจะถูกสวมสิทธิ์นะครับเราพบว่าประชาชนไม่ได้เข้ารับบริการและถูกสวมสิทธิ์ให้เข้ารับบริการซึ่งประชาชนกลุ่มนี้จะไม่ได้ถูกคัดกรองความเสี่ยงในโรคเบาหวานความดันเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะไม่รู้ตัวว่าเขามีโรคประจำตัวหรือเปล่าโอกาสในการเข้ารับบริการก็จะสูญเสียไปนะครับผลกระทบกับองค์กรเององค์กรก็จะได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือในการวางแผนบริหารจัดการนะครับแต่ที่สำคัญคือกระทบกับงบประมาณของประเทศนะครับงบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนนะครับดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่สำนักงานจะต้องบอกเลิกสัญญาและบอกเลิกความเป็นหน่วยบริการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำนักงานได้เตรียมการในเรื่องของมาตรการรองรับที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนนะครับทางรองอัธพรเองได้พยายามประชาสัมพันธ์สื่อสารออกไปนะครับแล้วก็ประสานทางกทม.เองก็พยายามประสานหน่วยบริการในพื้นที่กทม.ให้รับทราบว่าจะมีผลกระทบเกิดขึ้นให้หน่วยบริการในพื้นที่กทม.เนี่ยเตรียมรองรับประชาชนทั้ง 800,000 คนซึ่งณเวลานี้เนี่ยประชาชนสามารถเข้ารับบริการที่ใดก็ได้ในพื้นที่กทม.นะครับทางกทม.เองได้จัดเตรียมระบบข้อมูลนะครับในกรณีที่เป็นโรคเรื้อรังแล้วต้องการได้ข้อมูลในเรื่องของยาก็ดีเรื่องของการตรวจผลเลือดครั้งก่อนๆ ก็ดีทางกทม.ได้เตรียมการในเรื่องระบบข้อมูลเอาไว้รองรับนะครับซึ่งตามพรบ.สถานพยาบาลเนี่ยประชาชนสามารถไปขอเวชระเบียนไปขอประวัติการรักษาพยาบาลที่คลินิกที่รักษาได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าไม่สะดวกก็สามารถเข้าไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่กทม.ได้นะครับทางกทม.ได้เตรียมการในเรื่องระบบข้อมูลไว้ให้พร้อมมูลอยู่แล้วนะครับในส่วนของสำนักงานเองทางรองอัตพรก็เตรียมการในเรื่องของ1330เดี๋ยวผมให้ทางรองอัตพรเสริมอีกทีนึงนะครับทางสำนักงานเองพยายามหาผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาทดแทนนะครับต้องเรียนว่าภาครัฐเนี่ยที่ให้บริการในพื้นที่กทม.ที่มีประชากรในระบบหลักประกันอยู่ประมาณเกือบ4ล้านคนเนี่ยไม่เพียงพอหรอกครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราส่งเข้าไปในภาครัฐทั้งหมดเนี่ยจะเกิดความแออัดแล้วจะได้รับบริการที่ไม่ทั่วถึงนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามหาผู้ประกอบการรายใหม่นะครับเรามีการเชิญชวนแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ออกไป
เวลานี้อยู่ในระหว่างดำเนินการขึ้นทะเบียนนะครับซึ่งในระบบขึ้นทะเบียนเราเองก็อำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบการตลอดนะครับโดยที่ช่วงนี้สามารถเข้ามาสอบถามเข้ามารับทราบเรื่องของผลประกอบการในการที่เวลาเข้ามาดำเนินการนะครับจะมีงบส่วนใดได้บ้างส่วนใดที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายออกไปนะครับแล้วเราอำนวยความสะดวกขึ้นทะเบียนให้ตลอดนะครับในช่วงนี้ในเรื่องของเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเองเราก็พยายามปรับให้ง่ายขึ้นในการที่จะเข้ามาดำเนินการนะครับส่วนประชาชนผมอยากจะแจ้งว่าประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับณเวลานี้ท่านสามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการใดๆก็ได้ทั้งรัฐและเอกชนที่ยังอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับถ้าเอาให้ง่ายที่สุดก็คือเข้าหน่วยบริการของรัฐได้ทั้งหมดนะครับท่านไม่จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายท่านเข้าไปรับบริการได้เลยนะครับเบื้องต้นผมแค่นี้ก่อนนะครับเชิญท่านรองอธิบดีครับขอบพระคุณครับผมข้อมูลรายละเอียดก็เป็นอย่างที่ท่านรองการุณได้กรุณาเรียนทางสื่อมวลชนไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับการที่ผมย้ำอีกทีนะครับว่ากรณีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับซึ่งเคยไปในคลินิกนี้แล้วเพิ่งจะมาทราบนะครับหรือว่าอยู่ๆก็มาทราบว่าไอ้คลินิกที่เราเคยมีชื่ออยู่เนี่ยนะครับตอนนี้เขาไม่ได้เป็นคู่สัญญากับสปชแล้วนะครับอาจจะตกใจนะครับผมขอญาตแยกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับจะเป็นคนไข้ซึ่งนะครับใน64แห่งที่ยกเลิกไปเนี่ยจะมีกลุ่มนึงนะครับเป็นคลินิกเป็นหน่วยบริการประจำเป็นคลินิกชุมชนอบอุ่นอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อนะครับในกลุ่มที่เป็นโรงพยาบาลนัดรับส่งต่อเนี่ยจะมีคนไข้ส่วนนึงเนี่ยโรงพยาบาลก็นัดมาผ่าตัดไว้แล้วล่วงหน้านะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจครับตอนนี้สปช.กทม.เนี่ยไปติดต่อขอรายชื่อคนไข้ที่ได้รับการนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วนะประสานไว้แล้วจัดนะครับโรงพยาบาลเพื่อรองรับการรักษาต่อเนื่องให้แล้วนะครับแต่ว่าการประสานเนี่ยอาจจะยังประสานได้ไม่ครบถ้าท่านมีรายชื่อได้รับการนัดหมายไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้รับการประสานเดี๋ยวผมจะบอกช่องทางนะครับว่าติดต่อได้ที่ไหนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่นัดไปรักษาตัวในโรงพยาบาลอาจจะไม่ได้ผ่าตัดแต่นัดไปรักษาตัวเป็นคนไข้ในอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับกลุ่มที่3เป็นหญิงตั้งครรภ์นะครับไปฝากท้องไว้แล้วนะตอนนี้อายุครรภ์32ขึ้นไปแล้วนะครับนัดวันจะผ่าตัดทำคลอดหรือว่าจะคลอดกันแล้วนะครับกลุ่มที่4จะเป็นกลุ่มคนไข้ที่ต้องฟอกไตอย่างต่อเนื่องนะครับทั้ง4กลุ่มเนี่ยถือเป็นกลุ่มคนไข้เร่งด่วนซึ่งทางสปช.เขต13กทม.เนี่ยได้นำรายชื่อได้ไปหารายชื่อแล้วก็ติดต่อล่วงหน้าไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับกรณีที่สปช.กทม.ยังไม่ได้ติดต่อไปนะครับสามารถที่จะโทรมาได้ยังสายด่วนสปช.1330ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราเตรียมคู่สายไว้เต็มคู่สายนะครับตอนนี้กลางวันก็ประมาณสัก60คู่สายนะครับแล้วก็รวมกลางคืนด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากตอนนี้มีสายเข้ามาจำนวนมากดังนั้นสปช.ยังมีช่องทางอื่นนะครับถ้าใครมี Facebook ก็สามารถ inbox เข้ามาได้ใน Facebook ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือถ้าท่านใดที่ใช้ LINE ตอนนี้ใช้ LINE กันเยอะนะฮะก็สามารถที่จะเราเปิด LINE ใหม่นะครับชื่อนี้เลยครับ1330แล้วก็ขีดข้างล่างนะฮะขีดข้างล่างหมายเลข2 1330ขีดข้างล่างครับหมายเลข2ใส่เข้ามาเลยนะฮะแอดเข้ามาเลยแล้วท่านบอกเลยครับว่าท่านชื่ออะไรหมายเลขบัตรประชาชนอะไรแล้วก็ปัญหาที่อยากให้สปช.ช่วยเป็นเรื่องอะไรแล้วที่สำคัญขอหมายเลขโทรศัพท์โทรกลับครับเราจะมีทีมหลังบ้านเพราะว่าท่านโทรเข้ามา1330ช่วงนั้นบังเอิญคนใช้เยอะครับสายเนี่ยต้องรอสายนะครับก็สามารถที่จะไลน์เข้ามา1330_2นะครับเจ้าเราจะมีทีมหลังบ้านอีกจำนวนหนึ่งทีเดียวครับไม่น้อยพอมีเบอร์โทรศัพท์เข้ามาแล้วเราจะโทรกลับนะครับไม่ต้องตกใจครับเราก็จะประสานในกรณีเร่งด่วน4กรณีนะครับผมย้ำอีกที1เป็นคนไข้ที่โรงพยาบาล5แห่งที่ถูกยกเลิกไปเนี่ยนัดผ่าตัดนัดมาเป็นคนไข้ในนะครับหญิงตั้งครรภ์นะครับแล้วก็คนไข้ที่ต้องได้รับการฟอกไตอย่างต่อเนื่องอันนี้ถือเป็นกลุ่มเร่งด่วนนะครับขอให้ติดต่อมาในช่องทางสายด่วนสปช.1330ก็ได้หรือจะเป็น LINE 1330ขีดล่างแล้วก็หมายเลข2ก็ได้นะครับเจ้าหน้าที่จะโทรกลับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับส่วนกรณีที่ท่านโทรเข้ามา1330แล้วสายไม่ว่างนะครับอันนั้นก็ต้องขออภัยนะครับต้องเรียนว่าสายเต็มจริงๆครับสายเต็มเนี่ยจะไปขึ้นในคิวรอนะครับเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่หลังบ้านเนี่ยจะเข้ามาเคลียร์นะครับหลายท่านบอกอุ๊ยฉันก็รอแล้วเนี่ยทำไมไม่เคลียร์ซะทีตอนนี้เยอะจริงๆครับเราพยายามเคลียร์ทุกสายวันนี้เช้าเนี่ยนะครับเราก็ประกาศกันในสปช.นะครับข
ขอเจ้าหน้าที่นะครับสำนักอื่นๆเนี่ยมาช่วยเราก็จะเพิ่มคู่สายนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อรองรับนะครับในการตอบปัญหากับประชาชนนะครับส่วนกรณีอื่นๆนะครับกรณีที่เป็นกลุ่มที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะฮะกลุ่ม NCD เนี่ยนะครับที่ต้องได้รับยาเบาหวานความดันนะครับต้องได้รับยาต่อเนื่องตอนนี้ทางสปช.กทม.ก็กำลังที่จะหาสถานที่ใหม่ให้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับรายชื่อของ64คลินิกที่ถูกยกเลิกไปเนี่ยทางสปช.กทม.ก็จะนำเสนอบนเว็บไซต์ของสปช.กทม.ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเผยแพร่เราจะทำเป็น QR code นะครับแล้วก็เผยแพร่ทาง Facebook ทาง LINE นะครับถ้าประชาชนเห็นแล้วก็สามารถที่จะยิง QR code แล้วก็ดูรายชื่อนั้นได้นะครับกลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วๆไปคือโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับคนที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับ100คน 100% เนี่ยนะครับมารับยาหรือว่ามารับบริการอย่างต่อเนื่องก็ประมาณสัก1ใน3โดยเฉลี่ยนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ร่างกายแข็งแรงดีนะครับแต่ว่าขอให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารนี้ไว้นะครับท่านอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเป็นกรณีฉุกเฉินเราไม่ได้ต้องการรับยาประจำอะไรหรอกหมอไม่ได้นัดหรอกแต่ว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินจะทำยังไงก็จะเป็นอย่างที่ท่านรองการุณได้กรุณาแจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับว่ากรณีฉุกเฉินท่านไปที่ไหนก็ได้นะครับดูว่าเป็นโรงพยาบาลรัฐใช่ไหมถ้าใช่ท่านไปได้เลยครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าใช่ไหมใช่ท่านเข้าไปได้เลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนนี่แก่ชีวิตที่เรียกว่ายูเซฟจะทำยังไงอันนี้ไปที่โรงพยาบาลที่ไหนก็ได้ที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับดังนั้นระบบเนี่ยเตรียมการรองรับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าต้องกราบขออภัยอีกครั้งหนึ่งในความไม่สะดวกนะครับเนื่องจากว่าการยกเลิกนี้นะครับมีผลกระทบกับหลายคลินิกนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเกิดผลกระทบกับประชาชนในวงกว้างนะครับแต่ว่าทางสปช.ก็พยายามที่จะแก้ไขแล้วก็ให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุดนะครับและสถานการณ์นี้ก็จะคลี่คลายนะครับโดยเร็วต้องเรียนว่าคลินิกไม่ใช่คลินิกทุกแห่งนะครับที่ทุจริตนะครับคลินิกที่ดีๆเขาก็มีนะครับนะครับที่ไม่ได้ทำอะไรที่ตรงไปตรงมานะครับดูแลประชาชนได้ดีก็มีนะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะพยายามทำให้ระบบเนี่ยนะครับเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นให้มากที่สุดครับนะครับไม่ทราบว่ามีประเด็นอื่นเพิ่มเติมไหมครับท่านรองการุณครับถ้าไม่ทราบมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับนะครับถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมผมขอย้ำอีกทีนะครับว่าสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330สามารถโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าสายไม่ว่างนะครับระบบจะบันทึกเลขหมายของท่านไว้แล้วเจ้าหน้าที่จะโทรกลับช่วงนี้อาจจะช้านิดนึงนะครับท่านใดที่ใช้ไลน์นะครับผมย้ำอีกทีนะครับมีช่องทางไลน์ด่วนเลยนะครับ1330ขีดข้างล่างหมายเลข2ครับเป็นระบบที่เราไม่ได้ตอบกลับนะครับแต่ว่าท่านแจ้งชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับพร้อมปัญหาที่ท่านอยากจะสอบถามนะครับหรือว่าต้องการให้สปช.ช่วยเหลือไว้ใน LINE เราจะมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่หลังบ้านนะครับคอยรับคำถามและจะโทรนะติดต่อท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ท่านครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่นะครับจะนำเสนอในวันนี้นะครับต้องขอบพระคุณนะครับสื่อมวลชนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้กรุณาถ่ายทอดข่าวสารไปให้ประชาชนได้รับทราบกันครับย้ำอีกทีนะครับประชาชนที่หน่วยบริการถูกยกเลิกนะครับสามารถเข้ารับบริการที่ใดก็ได้นะครับทั้งรัฐและเอกชนที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับสามารถเข้าไปรับบริการได้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตอันนั้นอย่างที่รองอัธพรบอกนะครับเข้าข่ายยูเซฟอันนั้นเข้ารับบริการที่ไหนก็ได้ที่ใกล้ที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นเจ็บป่วยทั่วไปนะครับก็เข้าในระบบหลักประกันนะครับทั้งรัฐและเอกชนนะครับแถมอีกนิดนึงครับทาง1330แจ้งมาเป็นลายลักษณ์อักษรนี่เลยนะครับว่าช่องทางนะครับหลายท่านอาจจะได้ยินข่าวนี้เอ๊ะเราสิทธิ์อะไรเราสิทธิ์บัตรทองสิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์ประกันสังคมเราสายด่วน1330เมื่อท่านโทรเข้าไปเนี่ยนะครับจะมีระบบตอบรับอัตโนมัติถ้าท่านต้องการจะตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้นเลยฮะว่าเป็นสิทธิ์บัตรทองหรือไม่กด1330แล้วกดหมายเลข2ครับระบบจะถามถ้าท่านกดหมายเลข2ก็จะเป็นระบบอัตโนมัติเขาจะให้ท่านใส่หมายเลขบัตรประชาชน13หลักครับท่านใส่ไปเลยครับใส่ไปเสร็จเรียบร้อยระบบก็จะตอบท่านว่าท่านมีสิทธิ์อะไรหน่วยบริการประจำอยู่ที่ไหนนะครับอันนี้เป็นอันที่1นะครับแล้วก็สามารถนอกจากนั้นนะครับเอ๊ะไม่สะดวกโทรเข้ามา1330เราก็จะมีเครื่องมืออื่นนะครับก็จะมี LINE นะครับช่องทาง LINE ของสปช.ชื่อ@
นะครับ LINE เรามีหลายไลน์นะครับ LINE App ตัวนี้นะครับแล้วก็ NSSO นะครับเข้าไปจะมีเมนูสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์อัตโนมัติอีกช่องทางนึงจะเป็นช่องทาง LINE ของสปช.กทม.นะครับชื่อ @UCBKK นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางในการตรวจสอบสิทธิ์และสามารถย้ายหน่วยบริการประจำได้ด้วยนะครับบนช่องทางออนไลน์นะครับซึ่งพอเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีเมนูบอกแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะได้รับผลกระทบหรือไม่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะตรวจสอบผ่านช่องทางนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามช่องทางเหล่านี้ก็จะเป็นช่องทางเสริมทำให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับสามารถที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วครับนะครับและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับในการแถลงในวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับนะครับแล้วก็ขาดตกบกพร่องอะไรทางสปช.ต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนมาณโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งสัญญาว่าจะรีบแก้ไขทุกอย่างให้เข้าสู่สภาพปกติโดยเร็วครับสวัสดีครับ